ถึงหัวลำโพงยังไม่มืดก็เดินสำรวจถ่ายรูปโน่นนี่นั่นไปก่อนน่าจะเป็นจุดฝากโอ้ยไม่มีปากกามาก็หกโมงครึ่งแล้วนะคะก็เริ่มเปิดไฟสีแล้วค่ะใครจะมางานก็มาเขียนความรู้สึกกันได้นะคะนี่เดี๋ยวมาดูของดวงเขียนไว้ประท้องแสงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลือกมุมถ่ายเอาตามใจเลยค่ะตรงนี้อย่างสวยเลยไปดูไฟด้านหน้าหัวลำโพงกันรถพยาบาลมาน่าจะมีคนเป็นลมนะผมพูดกันThank you.
กลับละคืนนี้พระจันทร์สวยแต่แวะกินสุกี้แห้งที่ตลาดกูก่อนยังไม่มีเหลือบ้านค่ะทุกคนเอาไว้พบกันใหม่